รณีที่คุณหญิงสุดารัตน์จะเอาเหตุการณ์กฎหมายกับคนในพรรคพลังประชารัฐที่ไปอยู่สสสี่คนตรงนี้ในทางปฏิบัติสามารถทำได้ไหมคะเพราะเขาไม่มีเสียงไม่ทราบนึกไม่ออกกันแล้วมันผิดไหมคะการกระทำถ้าไปทำแบบนั้นไม่ทราบไม่รู้ผมไม่รู้เขาจะจริงตอบไปแล้วเดี๋ยวมันตอบเป็นความเห็นได้แต่ว่าพอเอาไปลงเข้าแล้วก็กลายเป็นความผูกพันว่าเนี่ยรัฐพูดผมไม่ใช่รัฐผมก็อยากเดี๋ยวความเห็นส่วนนี้คือเรื่องพวกนี้นะครับถ้าถามยังไงก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติอยู่ก็คือกกต.นั่นเองจะมาถามทางฝ่ายรัฐเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องถามคนกลางถ้าเปรียบไปแล้วคุณหญิงกล่าวหาพรรคมาถามพรรคไม่ได้มาถามรัฐบาลยิ่งไม่ได้ใหญ่การดำเนินคดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกกต.เขาบังเอิญกกต.อยู่ไกลก็โอเคครับการในทางกฎหมายการย้ายระหว่างพรรคเนี่ยทำได้ไงสมาชิกลาออกจากพรรคก็ขาดสมาชิกภาพนะมาถึงส.ส.นะลาออกเฉยๆแต่ถ้าถูกขับออกอันนี้ไปหาพรรคใหม่ได้ถ้าถูกยุบพรรคก็ไปหาพรรคใหม่ได้ภายในวันที่มันต่างกันอยู่แล้วก็เป็นได้แค่บอกไม่รู้คุณจะเรียกอะไรก็ช่างงูเห่าพญานาคหรือว่าไส้เดือนอะไรก็แล้วแต่ครับเจ้าหน้าวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์สักการ์ดกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์จะเอาเหตุการณ์กฎหมายกับคนในพรรคพลังประชารัฐที่ไปอยู่สสสี่คนตรงนี้ในทางปฏิบัติสามารถทำได้ไหมคะเพราะเขาไม่มีเสียงไม่ทราบนึกไม่ออกกันแล้วมันผิดไหมคะการกระทำถ้าไปทำแบบนั้นไม่ทราบเป็นการพูดคุยไปตกไม่รู้ผมไม่รู้เขาจะจริงตอบไปแล้วเดี๋ยวมันตอบเป็นความเห็นได้แต่ว่าพอเอาไปลงเข้าแล้วก็กลายเป็นความผูกพันว่าเนี่ยรัฐพูดผมไม่ใช่รัฐผมก็อยากเดี๋ยวความเห็นส่วนนี้คือเรื่องพวกนี้นะครับถ้าถามยังไงก็ต้องถามเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติอยู่ก็คือกกต.นั่นเองจะมาถามทางฝ่ายรัฐเนี่ยไม่ได้มันก็ต้องถามคนกลางถ้าเปรียบไปแล้วคุณหญิงกล่าวหาพรรคมาถามพรรคไม่ได้มาถามรัฐบาลยิ่งไม่ได้ใหญ่การดำเนินคดีทั้งหมดมันเป็นเรื่องของกกต.เขาบังเอิญกกต.อยู่ไกลก็โอเคครับการแต่ในทางกฎหมายการย้ายระหว่างพรรคเนี่ยทำได้ไงสมาชิกลาออกจากพรรคก็ขาดสมาชิกภาพนะมาถึงส.ส.นะลาออกเฉยๆแต่ถ้าถูกขับออกอันนี้ไปหาพรรคใหม่ได้ถ้าถูกยุบพรรคก็ไปหาพรรคใหม่ได้ภายในวันที่มันต่างกันอยู่แล้วก็เป็นได้แค่หมอกนะไม่รู้คุณจะเรียกอะไรก็ช่างงูเห่าพญานาคหรือว่าไส้เดือนอะไรก็แล้วแต่ครับเจ้าหน้าครับวันนี้ไม่มีเนื้อสักการ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ